สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่ปราสาทบ้านไพลนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นศาสนสถานโบราณนะคะอีกที่หนึ่งที่สำคัญมากโดยรอบปราสาทนะคะจะเป็นลักษณะแม่น้ำตัวอยู่ล้อมรอบปราสาทนะคะถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญต่อชุมชนและนะคะเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมด้วยเฉกเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ยโสธราชอบมาที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยสงบแล้วก็ดินของปราสาทเนี่ยค่อนข้างที่จะงดงามแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเรามาชื่นชมบริบทของปราสาทโดยรวมนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะข้าพเจ้าขออาคมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ขออนุญาตในการถ่ายทำนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโปรดอนุญาตให้การถ่ายทำของลูกในครั้งนี้นะคะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะขอขมานะคะนะคะปราสาทบ้านไพลนี่นะคะเป็นการสร้างขึ้นนะคะโดยรับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูนะคะลัทธิไสวนิกายนะคะสร้างขึ้นเพื่อที่จะประทับนะคะประทับสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือศิวลึงนั่นเองนะคะปราสาทบ้านไพลนะคะเป็นศิลปะนะคะแบบบาปวนนะคะแล้วก็อายุการสร้างเนี่ยนะราว900ปีถึง 1,000 ปีนะคะดังนั้นในบริบทโดยรอบในสถานที่แห่งนี้นั้นจึงถือว่ามีความเขาเรียกว่าความสวยงามทางด้านศิลปะแล้วก็ความงดงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมนะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็น่าจะมีความสวยสดงดงามในสมัยแต่ก่อนดั้งเดิมด้วยนะคะโดยรอบของปราสาทเนี่ยนะคะจะเป็นอันนี้เราเรียกว่าคูน้ำนะคะเรียกว่าคูน้ำล้อมรอบนะคะตัวของปราสาทเดี๋ยวอาจารย์จะเดินลงมาเลยนะคะมีความลึกไหมอู้ถ้าเอาเข้าจริงๆนี่ก็ลึกเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกนะคะของอาจารย์ยโสธราที่ลงมาทำการถ่ายทำนะคะลงมาทำการถ่ายทำในคูน้ำนะคะในคูน้ำจ๊ะเอ๋นะคะเราเจอวัวนะคะเป็นพระโคศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะมาต้อนรับนะคะแล้วก็มาดูเราทำการถ่ายทำนะคะเขาน่ารักมากเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นคูน้ำคันดินนะคะเป็นคูน้ำคันดินนะคะมีความสวยสดงดงามมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะ